วัสดีครับน้องดาวน้องแดขอพี่บอลเข้าไปหน่อยได้ไหมพี่บอลต้องมาหาฉันเลยลิเกไม่ได้เดี๋ยวรู้ไม่ดีต้องให้มันสงบเสงี่ยมหน่อยพี่ใครเนี่ยแลบจริงพี่บอลสวัสดีแดขึ้นมาพี่ดาวถึงห้องเลยเหรอพี่ซื้อขนมมาฝากน่ะส่วนนี้ก็เสื้อผ้าของน้องดาวที่พี่พวงเพิ่งรีดเสร็จก็เลยฝากพี่ขึ้นมางั้นพี่วางไว้นี่เลยนะมีความพยายามจะซื้อขนมมาฝากพี่ดาวคนเดียวเลยเหรอเนี่ยพี่ก็ซื้อมาฝากทุกคนนั่นแหละกระถุงเนี้ยพี่ซื้อมาฝากน้องดาวนะคือพี่ดาวเขาบอกว่ารายงานวันนี้ทำยากมากเลยอ่ะพี่บอลช่วยพี่ดาวทำหน่อยสิครับบ้านป.2เนี่ยนะไม่อันนี้ของแดเนี่ยอันนี้ของพี่ดาวพี่บอลช่วยดูให้พี่ดาวหน่อยสิครับเดี๋ยวแดจะลงไปเอาของข้างล่างปล่อยให้พี่บอลกับพี่ดาวทำรายงานกัน2ต่อ2นะมันจะดีเหรอน้องแดดีสิช่วยกันทำรายงานดีจะตายมันจะดีเหรอน้องแดดีสิทำไปเถอะมันจะดีเหรอน้องแดออกไปเลยไปแต่พี่ว่าช่วยทำการบ้านก็ดีเหมือนกันนะใช่ครับ2ต่อ2นะแดงแล้วของข้างล่างกันนะทำกันไปเลย2ต่อ2อย่างไอ้บอลเนี่ยนะจะมาจีบยายดาวไม่ได้อยู่ในสายตาจะมาเป็นลูกเขยบ้านฉันหรอกจ้ะนี่ถ้าฉันรู้นะว่ามันจะมาจีบยายดาวจริงๆเนี่ยฉันน่ะจะไปติดประกาศให้ทั่วหมู่บ้านเลยไม่ต้องให้มันเข้าบ้านเราถ้างั้นต้องมาจีบพวงแน่เลยค่ะอะไรนะน้องบอลน่ะเหรอจะมาจีบน้องพวงแล้วนี่เขาไม่รู้เลยเหรอว่าน้องพวงมาเป็นของพี่เจิดฮะเจิดเบาๆหน่อยไหมฮะพวงเอามันไปเก็บมาเจิดไม่ไปไหนทั้งนั้นหรอกเจิดจะอยู่คอยเคลียร์นั่นเองซะด้วยมาเคลียร์เลยมานี่ก็ต้องเคลียร์ก่อนสิมันเป็นยังไงเรื่องอะไรมาชอบน้องพวงของพี่เจิดได้ยังไงดูว่าต้องมีการเข้าใจอะไรผิดแน่ๆเลยคนอย่างพี่บอลถึงจะดูโง่ๆนะแต่ก็ไม่น่าโง่พอที่จะมาชอบคนอย่างพี่พวงหรอกพี่ได้ยินอะไรน้องดุ่มโอ้ยนี่อันนี้แกไปได้ยินอะไรมาหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกแม่เนี่ยของบนโต๊ะเนี่ยไอ้บอลมาฝากแกว่าแปลกไหมล่ะก็ดีแล้วเนี่ยแม่ได้ของฟรีมากินจะคิดมากไปทำไมเล่าลาบปากอีกแล้วเราบักหิวเลยนี่มาดูโอ้ยดูมขึ้นไปตามไอ้บอลลงมาปะแล้วก็เอายายดาวกับไอ้แดงลงมากินข้าวด้วยแล้วหนูก็เฝ้าดูไอ้บอลเอาไว้จะดูทำไมก็เห็นกันอยู่ทุกวันนี่เป็นคำสั่งถ้ามันจะมาทำดีกับบ้านเราผู้หวังจีบยายดาวเนี่ยแกจะได้คอยขวางมันไว้ไงเดี๋ยวแม่ต้องรีบไปทำงานถ้าเกิดมีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยแกก็โทรรายงานแม่ด้วยเข้าใจไหมปากอยู่แล้วเชียวขัดจังหวะไม่งั้นก็เคี้ยวไปได้แล้วไม่ได้ยินอะไรเลยไป
อะไรทักแกที่ถึงก็ตายเลยเหรอเอ๊ะสงสัยทำไมมานอนตรงนี้อีกแล้วมั้งเอ้าดุ่มแกทำอะไรตรงนี้เนี่ยระเบ้อบ้าเลยพี่ร้องไห้ด้วยก็ฝันไงฝันว่าเจอผีก็เลยร้องไห้แล้วก็ต้องวิดพื้นด้วยผีมองไม่เห็นไงนี่นี่อะไรโอ้ยแค่เชื่อฉันได้แล้วมั้งฉันเมื่อยแล้วเนี่ยพี่เนี่ยนะออกกำลังกายทำไมยะฉันก็ดูแลตัวเองเป็นนะจะบอกให้พี่คิดว่าหนุ่มโง่เหรอออกกำลังกายบ้าอะไรไม่เห็นมีกล้ามมีอะไรเลยไอ้ดุ่มนั่นแน่อย่าคิดว่าเป็นพี่แล้วจะมาดุด่าดุ่มได้ง่ายๆนั่นจะบอกให้แล้วแกขึ้นมาทำอะไรเนี่ยไม่ให้มาตามไปกินข้าวพี่บอลล่ะพี่บอลอยู่ไหนไอ้แดด้วยรู้ว่าจะอยู่ในห้องเฮ้ยออกมาจะเข้าไปตามเองโอ้ยไม่ต้องไปตามมันหรอกมันกำลังใช้สมาธิทำการบ้านอยู่โอ้ยเราติดเข้ามาได้เจ็บวะเนี่ยหรือว่าเขาอยู่ในห้องกันไม่อยู่ถ้ามันจะมาทำดีกับบ้านเราทุกวันจีบยายดาวเนี่ยแกจะได้คอยขวางมันไว้ไงไอ้ดุ๋มมันต้องอยากรู้อยากเห็นแล้วก็หาทางเข้าไปในห้องเราแน่ๆถ้าเกิดมีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยแกก็โทรรายงานแม่รู้เข้าใจไหมไอ้ดุ๋มแกห้ามเข้าไปกวนเด็ดขาดเข้าใจไหมโอเคไม่เข้าก็ได้แปลกๆเว้ยจะเข้าหน่อยไหมไม่เข้าดีกว่าเออดีไล่ง่ายดีเว้ยแต่เรื่องเนี้ยต้องรู้ถึงหูแม่แน่ๆฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลโอ้ลืมเติมเงินเฮ้ย